คือหัวข้อวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดเผยสำแดงที่อาจารย์จอร์ดอะค่ะอันนาโดไลอะได้แบ่งปันไว้นะคะเป็นการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของฤดูวาระและฤดูกาลที่เป็นการเปิดเผยสำแดงที่พระเจ้าให้แนะนำวิทยาแนะนำพาสเตอร์ก่อนนะคะพาสเตอร์ก็คือเป็นพาสเตอร์ที่มาจากสิงคโปร์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากนานาชาติเช่นที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจากทางอิสราเอลด้วยให้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการสำแดงอะค่ะการสำแดงเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็มีถ้าดูแล้วคืออาจารย์ก็เหมือนกับพ่อของประเทศอะไรเงี้ยพ่อของประเทศที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของยุคสุดท้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาชาติอิสราเอลเป็นคนที่แบบว่าฟังเสียงแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบได้รับข้อมูลที่มาจากพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีการสำแดงเกี่ยวกับคำพยากรณ์ต่างๆในยุคสุดท้ายมีการอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายด้วยนะคะขอไปที่สไลด์ที่สองแต่ทำไมไม่เห็นลูกศรอะที่จะเลื่อนสไลด์ได้ยังไม่เห็นนะคะแตะลงไปอ๋อค่ะค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่แบบอาจารย์ให้ความคิดเห็นนะคะว่าสิ่งที่เป็นความประทับใจแรกอะเป็นสิ่งที่แบบสำคัญแล้วก็ทีนี้ถ้าเราเนี่ยในความประทับใจแรกเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์อ่ะเราคิดว่าอะไรคือความประทับใจแรกของเราก็อยากถามนิดนึงค่ะว่าอะไรคือความประทับใจแรกในเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์คะก็อัศจรรย์จ้ะ ในสิ่งที่พระเจ้าโอ้โหแบบเริ่มต้นคือตั้งแต่อาดัมมาเนี่ยอัศจรรย์ตลอดเลยคือรู้สึกพิเศษอ่ะพระเจ้าทำได้ยังไงพระเจ้าคิดได้ยังไงอ๋อเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นมันมาอย่างนี้เหรอนั่นอ่ะลักษณะที่พี่ได้เนาะแล้วก็ก็ชอบก็ขออีกคนหนึ่งได้ไหมคะอยากคือขออีกคนหนึ่งค่ะพี่ตอบพี่โรสค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนอ่านพระคัมภีร์ครั้งแรกอ่ะเหมือนตาแบบมองเห็นหนังสือนี้เป็นโน้ตดนตรีแบบมันเหมือนมันดิ้นได้แล้วแบบมันมีชีวิตแล้วพออ่านอ่านอ่านไปเหมือนพระเจ้าตอบเราแบบเหมือนโต้ตอบกันแบบนั้นซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าขนหัวลุกอะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราเป็นอะไรตอนนั้นคือครั้งแรกเลยที่ได้พระคัมภีร์แต่แบบไม่ได้เป็นพระคัมภีร์ฉบับเต็มค่ะเป็นพระคัมภีร์ใหม่ด้วยซ้ำค่ะก็คือเห็นว่าความประทับใจอ่ะในเริ่มต้นอ่ะเราจะคือในสิ่งเนี้ยคือจะเห็นว่าเวลาพระเจ้าใส่ความประทับใจอ่ะพระเจ้าจะให้ใส่คือใส่ไว้ให้ตั้งแต่เล่มแรกแล้วค่ะถ้าเรามองกลับไปที่ในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมอ่ะเล่มแรกที่เราอ่านคือปฐมกาลพระเจ้าให้เราอ่านแล้วเกิดความประทับใจตั้งแต่เล่มปฐมกาลซึ่งก็คือพระเจ้าสำแดงพระองค์เองอ่ะในฐานะของผู้ดูแลคือจะมีบทแรกจะเห็นว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสวนอะไรเงี้ยเอเดนก็คือพระเจ้าสำแดงในเรื่องเกี่ยวกับผู้ดูคือการเป็นผู้ดูแลดูแลสวนนั้นโดยให้อดามมีฐานะตรงนั้นในการเป็นผู้ดูแลสวนที่พระเจ้ามอบให้ถ้าดูในพระคัมภีร์ใหม่อะค่ะพระคัมภีร์ใหม่จะ
เล่มแรกอ่ะที่พระเจ้าให้เราอ่ะได้เหมือนอ่านอะไรเงี้ยก็คือในพระธรรมพระกิตติคุณมัทธิวซึ่งในมัทธิวเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับพระเยซูพระเยซูคือเป็นผู้นำเป็นบุคคลอะบุคคลที่เป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณนะคะคือตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำตั้งแต่เริ่มต้นให้เราอ่านแล้วก็ตรงเนี้ยกำลังพูดถึงอะไรคือกำลังพูดถึงว่าในส่วนของเชื่อมมาในส่วนของฤดูกาลวาระเวลาด้วยของพระเจ้านะคะในปฐมกาลก็คือก็จะเป็นลักษณะคือตอนนั้นก็คือพระเจ้าเป็นเหมือนกับผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลสวนเป็นให้ลักษณะของการสำแดงในฐานะผู้ดูแลสวนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในพระคัมภีร์ใหม่อ่ะก็คือจะเป็นในส่วนของผู้นำในฝ่ายจิตวิญญาณนะคะทีนี้มันก็จะมีการเชื่อมมาในส่วนของการที่พระเจ้าเนี่ยให้มีเป็นลักษณะของฤดูกาลด้วยฤดูกาลที่อยู่ในโลกเนี่ยโดยที่ว่าจะมียกตัวอย่างนะคะถ้าในส่วนของประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยประเทศอังกฤษอ่ะอยู่ในฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะเขาจะมีฤดูกาลเป็นฤดูกาลหนาวอะไรเงี้ยในฝั่งของออสเตรเลียเขาก็จะอยู่ในฝั่งตะวันออกเขาจะเป็นฤดูกาลฤดูร้อนแล้วในทางกลับกันถ้าในฝั่งประเทศอังกฤษซึ่งเขาอยู่ในฝั่งตะวันตกอ่ะเป็นฤดูซัมเมอร์ฤดูร้อนในฝั่งของทางด้านออสเตรเลียซึ่งอยู่ในฝั่งของตะวันออกเนี่ยเขาก็จะเป็นฤดูหนาวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของฤดูกาลที่พระเจ้าใส่ไว้ในจุดนี้ก็คือให้เห็นมันมีวาระและเวลาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะทีนี้เห็นว่าพระเจ้าต้องการที่จะบอกอะไรที่สำคัญกับเราเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าบอกตรงนี้ว่าพระองค์อ่ะทรงเป็นพระเจ้าที่พระเจ้าแห่งวาระและฤดูกาลแล้วก็พระองค์ก็ทรงมีการเปิดเผยสำแดงสิ่งที่สำคัญน่ะให้เราได้รับรู้นะคะแล้วอันนี้คือคำถามว่าแล้วสิ่งเนี้ยมันสำคัญกับเรายังไงบ้างก็คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ว่ามันสำคัญยังไงนะคะก็เราคิดว่ามันสำคัญยังไงจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยมีการกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเขาเรียกว่าอดีตใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งต่อมาคือปัจจุบันแล้วก็มีสิ่งที่อนาคตอนาคตคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นน่ะทีนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือถ้ามองกลับไปก็คือเรียกว่ามันคือประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องของคำพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์ในวันนี้ก็คือจะมีสิ่งที่อาจารย์น่ะให้คือวันนี้ก็คือคำว่าซีซั่นก็คือเป็นเรื่องของวาระและฤดูกาลนะคะแล้วก็มีอักษรย่อก็คือ SEASON at Asia คือจะมีอักษรย่อเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะคะโดยที่อักษรย่อแรกเนี่ยก็คือจะพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะได้พูดกับคริสตจักรที่อยู่ในเอเชียแล้วก็มีคือเดี๋ยวเรียงไปทีละตัวอักษรย่อนะคะทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะขอพูดถึงอักษรย่อ S อย่างเดียวก่อนเพราะว่าอักษรย่อ S เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากแล้วก็อาจารย์จอร์ดก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการสำแดงที่มาถึงในด้านของเอเชียเป็นการสำแดงในยุคสุดท้ายนี่แหละที่มาถึงเอเชียก็เลยให้ความสำคัญในหัวข้อนี้ถ้าทั้งหมดเลยนะตั้งแต่6ตัวนี้ก็คือการสำแดงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียอะเกือบทั้งหมดเลยอะค่ะก็เลยจะพูดตรงนี้แต่ว่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวขอไปสัปดาห์หน้านะคะจะไปพูดถึงในสัปดาห์หน้า
ก็ในตรงเนี้ยในพระธรรมวิวรณ์นะคะก็คือตอนนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการที่จะบอกก็คือในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อที่4กำลังมันเกี่ยวข้องยังไงกับเอเชียก็คืออันนี้เขาบอกว่าในพระคัมภีร์นะคะพูดไว้ว่ายอนขอเรียนคริสตจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขพอดีว่าแบตจะหมดอะค่ะสักครู่เดี๋ยวนะยอนขอเรียนคริสตจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นและผู้ที่จะเสด็จมาและจากวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์ทีนี้เห็นว่าในข้อที่4เนี่ยยอนเขียนถึงใครคือเขาเขียนถึงคริสตจักรซึ่งอยู่ในแคว้นเอเชียจะเห็นว่าในตรงเนี้ยข้อพระคัมภีร์เนี้ยทำไมพระเจ้าถึงเลือกให้เป็นเอเชียเราคิดว่าทำไมพระเจ้าเลือกให้เป็นเอเชียคะมีใครตอบไหมคะพี่อุษาทำไมคิดว่าพระเจ้าเลือกให้เป็นทางเอเชียคะไม่รู้เหมือนกันไม่กำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้เนื่องส่วนใหญ่มันอยู่ตุรกีนะตุรกีมันเป็นเอเชียใช่ไหมกำลังนึกอยู่ใช่ค่ะอยู่ในฝั่งเอเชียค่ะเอเชียก็คือเดี๋ยวจะมีคำอธิบายต่อไปว่าทำไมบอกว่าอยู่ในฝั่งเอเชียก็อันนี้เป็นลักษณะของพระคัมภีร์อ่ะตั้งแต่คือตอนนี้ก็คือตั้งแต่เดี๋ยวขออธิบายไปเรื่อยเพราะมันจะโยงมาว่าทำไมตรงฝั่งนี้คืออันเนี้ยทำไมพระเจ้าเลือกเป็นเอเชียเพราะว่าเอเชียอยู่ในทางทิศตะวันออกนะคะอยู่ในทางทิศตะวันออกพระเจ้ากำลังบอกข้อความนี้แล้วก็ในภาพของประวัติศาสตร์เนี่ยจะเกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกแต่คำพยากรณ์เนี่ยที่ในยุคสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกอิงจากข้อพระคัมภีร์ตรงบทที่1ข้อที่4นะคะเพราะว่ามีการเขียนถึงคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นเอเชียต่อมานะคะอันนี้ก็คือที่บอกไปทำไมพระเจ้าเลือกเอเชียแล้วทีนี้บอกว่าแล้วอะไรที่พระเจ้าทำในประวัติศาสตร์อะไรที่พระเจ้ากำลังทำในคำพยากรณ์นี่เป็นคำถามนะคะว่าอะไรก็เดี๋ยวจะมีคำตอบนะคะจะเห็นว่าถ้าไปดูในพระธรรมกิจการอะพระธรรมกิจการเนี่ยมีพูดถึงว่าอะไรที่เริ่มต้นในศูนย์กลางของโลกในเยรูซาเล็มเขาบอกว่าเมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยจะเคลื่อนจากทางด้านตะวันตกจากในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่15นะคะจะเคลื่อนจากทางด้านฝั่งตะวันตกทุกสิ่งเกิดขึ้นเริ่มแรกเนี่ยในอิสราเอลแล้วก็ออกไปนอกอิสราเอลพระกิตติคุณเนี่ยครั้งแรกได้ข้ามจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็คือจะเห็นเส้นสีเขียวอ่อนอ่ะพระกิตติคุณน่ะมีการข้ามจากเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปสุดท้ายเราไปอยู่ที่โรมนะคะซึ่งในตรงนี้จะมีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงนะคะคือตอนที่มีข้ามเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็คือเขาจะข้ามทะเลมาแล้วก็จะเข้ามาสู่ยุโรปก่อนในกิจการบทที่16แล้วก็ไปถึงโรมอ่ะก็คือจะพูดถึงไว้ในกิจการบทที่28สิ้นสุดในพระธรรมกิจการนะคะพูดถึงในสุดท้ายไปที่โรมทีนี้เห็นว่ามันจะมีคือในลักษณะของการเคลื่อนอ่ะครั้งแรกจะอยู่ด้านฝั่งตะวันตกและก็การเก็บเกี่ยวครั้งแรกก็จะอยู่ในด้านของฝั่งตะวันตกนะคะคืออันนี้หลังจากที่พระกิตติคุณเนี่ยมีการเคลื่อนออกไป
จากยุโรปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแบบข้ามผ่านคือมีการแบบข้ามผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะไปยังอเมริกาแล้วก็จะเห็นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยในปี1500คศ1517มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในยุโรปก็คือเรียกว่าการปฏิรูปนะคะแล้วก็ในปี1906เนี่ยมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเรียกว่าการฟื้นฟูที่ถนนอัซูซ่าคือจะเห็นว่ามีการเคลื่อนน่ะมีการเคลื่อนภารกิจคุณน่ะมีการเคลื่อนในฝั่งตะวันตกแล้วก็เวลาจะเห็นว่าในเวลาการเคลื่อนน่ะมันจะมีการเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์น่ะจะมีการเคลื่อนโดยผ่านน้ําด้วยนะคะข้ามน้ําไปในทั้งยุโรปอเมริกาทีนี้ถ้าในยุคสุดท้ายอ่ะก็ยังไม่พูดถึงนะคะพูดถึงประวัติศาสตร์ก่อนในครึ่งแรกเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยคําพยากรณ์เนี่ยกําลังมานะคะในฝั่งตะวันออกแล้วก็ในส่วนของกลับไปที่เดิมก่อนนะคะยังไม่ถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าครึ่งแรกเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในด้านตะวันตกแต่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ครึ่งหลังตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ครึ่งหลังในครึ่งหลังเนี่ยอยู่ในช่วงต้นของตะวันออกสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่คำพยากรณ์จะถูกเปิดเผยก็คือเขาบอกให้แคปเจอร์ภาพดีๆแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฤดูกาลแล้วก็เขาบอกพระเจ้าเป็นแบบผู้ดูแลสวนเป็นเหมือนกับชาวนาคือน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยเป็นผู้เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณดังนั้นก็คือตอนนี้ก็คือประวัติศาสตร์อยู่ด้านตะวันตกอาจารย์จะเน้นเรื่องนี้ว่าด้านตะวันตกด้านตะวันออกอะไรเงี้ยแล้วก็คำพยากรณ์อยู่ในด้านตะวันออกนะคะทีนี้มาดูในพระธรรมวิวรณ์นะคะพระธรรมวิวรณ์คือจะเห็นว่าในภาพของการที่พระเจ้าพูดถึงแบบคริสตจักรอ่ะในกิจการอ่ะที่อยู่ในฝั่งตะวันตกอ่ะจะอยู่ในพระธรรมกิจการพระเจ้าจะพูดถึงตรงจุดนี้ว่ามันอยู่ในด้านตะวันออกมันเป็นประวัติศาสตร์แต่ตอนเนี้ยเป็นเวลาที่เราจะมาพูดถึงคริสตจักรที่อยู่ในด้านตะวันออกก็เห็นว่าพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเขียนขึ้นโดยยอนในปีคศ96แล้วก็เขียนถึงใครนะคะคือยอนเนี่ยพูดถึงเอเชียตรงเนี้ยก็คือหมายถึงเอเชียไมเนอร์หรือตุรกีแต่ว่าไมเนอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้คำว่าไมเนอร์คือยังไม่ได้อยู่ในพันธกิจอะทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเจ้าต้องการสื่อถึงทั้งประวัติศาสตร์แล้วคำพยากรณ์ด้วยที่เขาบอกว่าเขียนถึงคริสตจักรในเอเชียค่ะมันคือได้สองภาพก็คือภาพประวัติศาสตร์แล้วก็คริสตจักรในคำพยากรณ์นะคะสื่อถึงตรงนี้ถ้าในประวัติศาสตร์ก็คือเอเชียไมเนอร์นั่นแหละเอเชียคือเอเชียไมเนอร์แต่ว่าในคำพยากรณ์คริสตจักรเนี่ยหมายถึงคริสตจักรในเอเชียต่อมานะคะทีนี้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่วิญญาณบริสุทธิ์กำลังพูดถึงเกี่ยวกับคริสตจักรคือพระเยซูอ่ะพูดถึงพูด7ครั้งนะคะเขาบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าใครมีหูให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่7นะคะแล้วก็ย้ำอีกว่าใครมีหูให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรในวิวรณ์บทที่2ข้อ11พูดซ้ำอีกนะคะครั้งที่3บอกว่าใครมีหูให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรครั้งที่4คือย้ำในตรงนี้ใครมีหูให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย
แล้วก็ครั้งที่5 6 7พูดเหมือนกันเลยนะคะคือการพูดทั้ง7ครั้งเนี่ยไม่ใช่ยอนเป็นผู้ที่พูดแต่ว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พูดแล้วก็พูดถึงคริสตจักรด้วยว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายซึ่งก็คืออันนี้ก็คือพระวิญญาณกำลังตรัสกับใครก็คือตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายที่อยู่ในเอเชียอันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่อาจารย์บอกมันสำคัญแล้วก็คำพยากรณ์ที่พระเยซูพูดถึงคริสตจักรในเอเชียในประวัติศาสตร์เนี่ยพระเยซูจะพูดถึงคริสตจักรที่อยู่ทางด้านตะวันตกแต่ในคำพยากรณ์อ่ะพระเยซูพูดถึงคริสตจักรในด้านตะวันออกคริสตจักรทั้งหลายที่นี้ก็คือหมายถึงคริสตจักรในเอเชียนะคะนี่ก็คือเราเคยสงสัยมั้ยว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอันนี้ก็คือเพราะว่ายังไม่ถึงตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนจบของเรื่องเนี้ยตอนจบของวิวรณ์น่ะเขาบอกว่าพระสิริของพระเจ้าจะกลับมาทางเยรูซาเล็มอ่ะทางด้านตะวันออกคือเราเป็นคนนึงที่อยู่ในตัวละครตรงนั้นแหละในสตอรี่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกตอนจบอ่ะพระสิริของพระเจ้าอ่ะจะมากลับมาสู่เยรูซาเล็มอ่ะทางด้านตะวันออกก็เขาบอกว่าไปดูที่พระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยเอเดนน่ะอยู่ด้านตะวันออกพระพราทางเข้าของพระพราโมเสสอยู่ด้านตะวันออกอันนี้นะคะตามนี้พระพราโมเสสด้านตะวันออกทางเข้าอาจารย์บอกพระพราโซโลมอนนะคะทางเข้าพระพราโซโลมอนอยู่ทางด้านตะวันออกแล้วก็เห็นว่าพระสิริของพระเจ้าเนี่ยพากไปจากอิสราเอลทางตะวันออกดังนั้นก็จะกลับมาทางด้านตะวันออกด้วยในพูดถึงในพระธรรมอะไรสักครู่นะคะสักครู่พระธรรมเอสิเคียลบทที่8ถึง11นะคะลองไปดูนะคะคือจะมีบอกไว้ตรงจุดนี้ฉะนั้นก็คือเห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่2คือช่วงแรกอยู่ในพาร์ทของด้านตะวันตกนะคะการฟื้นฟูการอะไรเงี้ยอยู่ในด้านตะวันตกทั้งหมดแต่ตอนนี้คือจะเห็นว่าในช่วงที่2เนี่ยคือเรากำลังอยู่ในช่วงของการรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูซึ่งตอนนี้เรามีการโฟกัสไปทางด้านฝั่งตะวันออกอยู่แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เมื่อเราพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านตะวันออกเนี่ยใครที่เรากำลังพูดถึงอันนี้ก็ในวิวรณ์บทที่1ข้อที่10นะคะเรามาดูในวิวรณ์บทที่1ข้อที่10ก็คือเราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าขออ่านพระคัมภีร์นะคะพระวิญญาณทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังเหมือนเสียงแตรมาจากข้างหลังข้าพเจ้าจะมีคำว่าพระสุรเสียงดังเหมือนอย่างเสียงแตรเสียงแตรค่ะไปโดนเสียงแตรหรืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโชฟานะคะโชฟาเวลาดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเสียงของโชฟาเราจะนึกถึงอะไรคะโชฟานึกถึงอะไรคะนึกถึงประเทศหรือนึกถึงดินแดนที่ไหนนึกถึงแบบประชาชาติอะไรไหมอิสราเอลอิสราเอลใช่ไหมคะทำไมคิดว่าเป็นอิสราเอลคะเพราะเขาเป็นต้นกำเนิดจริงแล้วก็คือว่าเพราะว่าโชฟาเป็นเครื่องดนตรีของอิสราเอลค่ะเป็นเครื่องดนตรีของอิสราเอลดังนั้นก็คือเสียงของพระเยซูเหมือนเสียงแตรหรือโชฟาเราจะนึกถึงอิสราเอลดังนั้นก็คือไม่มีตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เลยคือหมายถึงในพระคัมภีร์นะยังไม่มีการพูดถึงเลยว่าเสียงของพระเยซูเหมือนเสียงแตรเขาเพิ่งมาพูดตรงนี้ครั้งแรกเลยในพระธรรมยอห์นนี่แหละเพิ่งพูดนะคะเป็นครั้งแรกมาดูนะคะในวิวรณ์บทที่1ข้อที่15
พระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริดประหนึ่งหลอมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเกี่ยวกับว่าเสียงเหมือนเสียงพระเยซูเหมือนดังเสียงแต่อันนี้พูดถึงว่าพระสุรเสียงของพระองค์คือเสียงของพระองค์อะเหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายแล้วคิดว่าที่ไหนที่แบบว่าเป็นที่มีการรวมของมวลน้ำที่มากที่สุดคะในโลกเนี้ยเรามีใครตอบไหมคะที่ไหนคะเท่าไหร่บ้างที่ไหนนะคะมีใครตอบบ้างมหาสมุทรพี่อ้อยพี่อ้อยขอคำถามอีกทีได้ไหมคะสถานที่ไหนที่ในส่วนไหนของโลกเนี้ยที่ว่ามีมวลน้ำที่รวมปริมาณมากที่สุดในโลกมวลน้ำเหรอพี่ก็ว่าน่าจะมหาสมุทรที่ไหนมหาสมุทรก็น่าจะเป็นมหาสมุทรทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นแปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวิร์กทูดาวถูกต้องเลยค่ะถูกต้องค่ะน้องอ้อยคนเก่งปรบมือให้ค่ะเก่งมากเลยค่ะตรงเลยค่ะคำตอบก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นมหาสมุทรที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วก็เป็นมหาสมุทรที่มีความลึกที่สุดด้วยในโลกนะคะในตอนนั้นน่ะคือตอนที่ยอนเขาได้รับการสำแดงอ่ะเขาไม่ได้รู้จักชื่อมหาสมุทรแปซิฟิกเลยในตอนนั้นแล้วก็ชื่อนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ในศตวรรษแรกนั้นด้วยคือยอนเขาก็พยายามพูดอ่ะพูดแล้วพูดแบบเขาพยายามแคปเจอร์ภาพนั้นน่ะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารว่านิมิตนั้นมันคืออะไรที่เขาเห็นอะไรเงี้ยเขาพยายามแคปเจอร์ดังนั้นก็คือเราจะเห็นว่าเสียงของโชฟาเนี่ยมันก็คืออิสราเอลเสียงของแม่น้ำมากหลายก็คือแม่น้ำมากหลายอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกก็คือเป็นหมู่เกาะแปซิฟิกอะค่ะอันนี้เป็นการสำแดงนะคะที่พระเจ้าสำแดงกับอาจารย์ตุนชุดนี้แล้วก็เสียงของน้ำมากหลายก็คือเหมือนตรงเนี้ยก็พูดถึงว่าเสียงน้ำมาหลายมันก็คือเสียงของพระเยซูนะคะอันนี้หมายถึงว่าจะมีการเชื่อมโยงอ่ะขึ้นไปยังเกาะแปซิฟิกแล้วก็ไปยังทั่วเอเชียแล้วก็ในที่สุดก็จะมาที่อิสราเอลจะเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ค่ะแล้วก็มาต่อมานะคะนิดนึงเสียงน้ำมากหลายที่อาจารย์คังเสงแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเคยให้นิยามไว้ว่าก็คือนานาชาติหลายชาติมารวมกันนะคะดังนั้นที่อาทิตย์ที่แล้วที่คุณฮังอ่ะได้แบ่งปันก็คือหมู่เกาะเนี่ย 20,000 กว่าหมู่เกาะใช่ไหมเนี่ยแล้วรวมไปถึงพวกที่ว่าจะเคลื่อนมาทางประเทศไทยพวกเนี้ยรวมแล้วอ่ะเยอะมากเลยประเทศโซนนี้ค่ะเชิญต่อค่ะแล้วก็ในคือจะเห็นว่ายอนก็ได้บันทึกนิมิตที่เห็นนะคะคือมีเยอะมากเลยค่ะที่เขาเดี๋ยวนะคะยอนเนี่ยก็คือมันยอนก็คือที่เขาบันทึกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะของปริศนาที่แบบที่มันซ่อนอยู่อ่ะแล้วก็มีมากมายที่อ้างอิงไปถึงด้านตะวันออกนะคะมีต่ออีกนะคะในวิวรณ์บทที่1ข้อที่16พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงและมีดาบ2คมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์และพระพรักของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าพระพรักของพระองค์นะคะจะเห็นว่าในดวงอาทิตย์อ่ะขึ้นคือมันจะมีข้อความตรงนี้ที่บอกพระพรักของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้าตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยในส่วนของการสำแดงด้วยก็คือในฝั่งของตะวันออกอ่ะก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นในด้านตะวันออกแล้วก็ตกในทิศตะวันตกนะคะแล้วเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่จุดสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงเวลาเที่ยงวัน
งั้นนิมิตที่ย้อนเห็นก็คือพระพักของพระองค์เนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าก็คือจะอยู่ในช่วงเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยแหละค่ะช่วงเที่ยงวันอันนี้ก็คืออธิบายภาพนิดนึงนะคะว่าอย่างอันนี้เป็นฝั่งตะวันตกดวงแล้วก็นี้เป็นทางด้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ถ้าภาพตรงกลางเนี่ยเขาก็บอกก็คือเยรูซาเล็มที่อ้างถึงดวงอาทิตย์ที่ขึ้นนะคะโดยที่ดวงอาทิตย์ก็จะมาขึ้นทางด้านตะวันออกแล้วก็ไปชนตรงนี้ตรงกลางก็คือเป็นอิสราเอลซึ่งอยู่ในจุดที่มีความแม็กซิมัมสเตรงอะแข็งแกร่งสูงสุดอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ยอนเขาจับภาพได้ก็คือสิ่งที่เป็นการสำแดงที่ซ่อนอยู่นะคะเราจะเห็นว่าที่ซ่อนอยู่แล้วก็ต่อนะคะแล้วก็มีการสำแดงอีกหนึ่งการสำแดงที่เพิ่มเข้ามานะคะว่าอันนี้เป็นลักษณะของคือวาระและฤดูการสำหรับเอเชียคือหมายถึงหัวข้อเนี่ยก็คือเน้นนะคะเน้นประมาณว่าวาระและฤดูการสำหรับเอเชียจะเห็นว่าในส่วนของปี1517ขอกลับไปนะคะที่ประวัติศาสตร์อีกค่ะจันก็พูดถึงประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าไปเยี่ยมเยียนคือพระเจ้าไปเยี่ยมเยียนที่ยุโรปแล้วก็มีหลายที่เลยอ่ะคือนับพันที่อ่ะที่เขาเข้ามาส่วนอาจักรพระเจ้าคือเราเรียกการปฏิรูปในปี1517เนี่ยว่าคือความรอดนะคะคือความรอดการเผยสำแดงเนี่ยของพระเยซูเนี่ยมีการเปิดเผยมีการเปิดเผยในยุโรปแล้วก็เปิดเผยตัวเองในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอดนะคะจะมี2ฐานะก็คือฐานะพระผู้ช่วยให้รอดกับฐานะของปัสกาของPassover คือปัสกานะคะคือจะมี2ภาพก็คือภาพของพระผู้ไถ่กับภาพของลูกแกะลูกแกะที่ว่ามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับในโลกนี้ทีนี้ถ้าจะเห็นว่า2อันเนี้ยถ้าเอามาเชื่อมกันน่ะก็จะเขาบอกว่า1บวกกับ1เท่ากับ2คือพระเยซูอ่ะได้เปิดเผยพระองค์เป็นลูกแกะที่นำบาปออกไปจากโลกและในฐานะของพระผู้ช่วยมีอยู่2ฐานะก็คือเมื่อรวมกันแล้วพระเยซูเป็นแกะปัสกาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยหลังจากนั้นคือตรงนี้คืออันนี้เป็นการเปิดเผยในยุโรปนะคะแล้วการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีการเคลื่อนออกจากยุโรปเนี่ยไปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายังอเมริกามายังอเมริกาแล้วก็มีการฟื้นฟูนะคะการฟื้นฟูที่มีการกระจายไปในการฟื้นฟูใหญ่อะที่กระจายไปในลอสแองเจลิสในถนนอาซูซ่าในปีค.ศ. 1906แล้วก็เป็นภาพการเห็นนิมิตอีกก็คือคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เห็นนิมิตในว่าพระเยซูอะอยู่ในฐานะของมหาปุโรหิตผู้สูงสุดแล้วก็ในภาพของพระเยซูที่ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วในฐานะผู้บัพติศมาก็นั่งด้านขวาของพระบิดาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือในการเปิดเผยสำแดงตรงเนี้ยพระเยซูกำลังแบบว่าแบบมาในภาพของการถ้าเรามองคือในเพนเทคอสอ่ะมันจะมีการแบบบัพติศมาด้วยภาษาแปลกๆอ่ะด้วยพระวิญญาณอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือการเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจึงเรียกการเคลื่อนไหวอันนี้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพนเทคอสต์ในปี1906นะคะคือในยุโรปอ่ะ
พระองค์มีการเปิดเผยพระองค์เองในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอดอันนี้สรุปนะคะแล้วก็ลูกแกะปัสกาส่วนในอเมริกาเองพระเยซูอ่ะเปิดเผยพระองค์เองเนี่ยในฐานะของมหาปุโรหิตนะคะแล้วก็ประมาณว่าถ้าเขาก็พูดถึงว่าเป็นแบบเหมือนมีการเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือจะเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งข้ามจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมายังยุโรปอีกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีการข้ามไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแอตแลนติกไปยังอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการข้ามจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังมาทางตะวันออกนะตอนนี้นะคะแล้วก็ผ่านไปตลอดหมู่เกาะแปซิฟิกคำถามนะคะเพราะเราอยู่ในเอเชียพระเจ้าเป็นพระเจ้าประชาชาติในประวัติศาสตร์ยุโรปมีคืออาจารย์เขาก็พูดถึงว่าเนี่ยประวัติศาสตร์อ่ะในยุโรปก็มีการบันทึกไว้ถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะอเมริกาก็มีบันทึกไว้แบบพระเจ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนไหวเยอะอ่ะเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับพระกิตติคุณอะไรเงี้ยมีการฟื้นฟูเยอะแยะมากมายเลยแต่ในเอเชียไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกับก็เป็นคำถามอ้าวทำไมแล้วเอเชียทำไมไม่เห็นมีบันทึกในประวัติศาสตร์คริสตจักรเลยถ้าเราไปอ่านในประวัติศาสตร์คริสตจักรจะไม่มีอะค่ะก็อันนี้เป็นคำถามให้คิดนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอบนั่นก็คือทีนี้ตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เรามาจับตาดูในด้านฝั่งตะวันออกแต่ทีนี้ถ้ากลับมาในมุมของอาจารย์ก็ย้อนมาในมุมของยุโรปอีกนะบอกว่าพระเยซูสำแดงพระองค์เองในฐานะปัสกาแล้วก็อเมริกาพระเยซูก็สำแดงพระองค์เองในฐานะผู้บัพติศมาในเพนเทคอสต์อ่ะคำถามก็คือว่าใครที่กำลังมาในด้านตะวันออกพระเยซูเนี่ยมีการสำแดงต่อเราอย่างไรบ้างอันนี้พระเยซูแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละในทั้งในยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียพระเยซูมีสำแดงในเรื่องของฤดูกาลด้วยนะคะในยุโรปพระองค์สำแดงในฤดูกาลคือเทศกาลค่ะเทศกาลคือเทศกาลปัสกาสำแดงว่าเป็นประมาณว่าในลักษณะเทศกาลปัสกาแล้วก็อเมริกาเนี่ยพระองค์ก็สำแดงในภาพของเทศกาลคือในเพนเทคอสต์อะค่ะแล้วก็ในเอเชียก็เทศกาลอยู่เพิงนะคะสำแดงในเรื่องตรงนี้ด้วยทีนี้ในเอเชียการรับนิมิตการสำแดงพระองค์สำแดงพระองค์เองอ่ะเป็นภาพของอะไรอาจารย์ก็บอกว่าพระองค์สำแดงอ่ะพระองค์เองเป็นภาพของกษัตริย์ที่อยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนะคะคือถามว่าตนเนี้ยคือเราอ่ะจะไม่สามารถนำประชาชาติไปสู่เป้าประสงค์ของพระเจ้าได้ถ้าพระเยซูเป็นแค่กษัตริย์ที่อยู่เหนืออิสราเอลเท่านั้นน่ะในวิวรณ์บทที่19บอกไว้นะคะจริงๆแล้วในวิวรณ์บทที่10บอกว่าพระเยซูอ่ะมาเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงคือเราที่อยู่นะที่เนี่ยเราไม่ใช่คนอิสราเอลแล้วเราอ่ะเป็นชาวต่างชาตินี้เห็นว่าเมื่อประชาชาติเนี่ยก็คือในต้อนรับพระเยซูใช่ไหมคะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เหนือประชาชาติกษัตริย์ที่ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งปวงเนี่ยคือมีเพียงกษัตริย์ที่อยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนี่แหละที่มีการเจิมแล้วก็สิทธิอำนาจที่จะนำประชาชาติไปสู่เป้าประสงค์ได้นะตอนนี้นะคะทีนี้เห็นว่าถ้ามองกลับไปเห็นว่าในยุโรปเราตอนนี้ก็คือในตัวเราเองอ่ะก็คือจะเห็นว่าพระเยซูอยู่ในฐานะพระผู้ช่วยของเราด้วยแล้วก็อยู่ในฐานะของผู้ที่แบบ
ถ้าตรงนี้คือในภาพของฐานะพ่อผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรอดจิตวิญญาณแต่ว่าในส่วนของเพนทาคอสอ่ะจะเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์เดชที่อยู่เหนือคริสตจักรส่วนในส่วนของพระเยซูในภาพอยู่เพิงอะไรเงี้ยก็คือเป็นภาพของกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะคะคือจะเป็นการโฟกัสโดยการที่นำประชาชาติมาสู่เป้าประสงค์ของพระเจ้าทีนี้จะเห็นว่าภาพก็คือเราอ่ะก็มีภาพของพระเยซูเนี่ยเป็นภาพผู้ช่วยให้รอดของเรามีภาพของพระองค์ทรงเป็นผู้ที่แบบบัพติศมาคือในเรื่องของพระวิญญาณอะไรเงี้ยแล้วก็ในยุคสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รับนิมิตในจุดเนี้ยว่าคือพระเยซูมาในฐานะของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนะคะจะเห็นว่าในเอเชียเราได้รับนิมิตจากพระเยซูในภาพของการอยู่เพิงภาพของการอยู่เพิงก็คือการได้อยู่กับพระเจ้าคือพระเยซูมาเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงอิสราเอลอ่ะเขารอคอยพระเมสสิยาคือพระเมสสิยาในภาษากรีกก็คือคำว่าคริสตอสนะคะส่วนอังกฤษก็คือคริสต์หมายถึงพระเมสสิยาในนี้หมายถึงกษัตริย์นั้นประชาชาติอิสราเอลเนี่ยเขารอคอยกษัตริย์แต่ประชาชาติก็คือที่อยู่ในโลกเนี้ยเขารอคอยกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงหน้าที่หลักที่โฟกัสแล้วก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ก็คือการที่แบบว่ามีการนำประชาชาติเนี่ยไปสู่เป้าประสงค์ของพระเจ้าอะค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ใครเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในการที่จะทำสิ่งนี้ได้ก็คือพระเยซูเท่านั้นประมาณนะคะก็คือบอกว่าคือถ้าเราพูดถึงพระเยซูเราไม่ได้พูดถึงพระเยซูที่แบ่งออกเป็น3องค์แต่ว่าเราพูดถึงในลักษณะของพระเยซูก็คือที่มี3พระภาคนะคะพระเยซู1เดียวแต่มี3พระภาคในวิวรณ์บทที่1ข้อที่8บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าอันนี้จะเห็นข้อความที่บอกว่าผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่นะคะผู้ทรงเคยเป็นอยู่คือใครก็คือพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเคยเป็นอยู่อ่ะคือพระผู้ช่วยให้รอดเป็นลูกแกะปัสกาที่เป็นเครื่องบูชาที่มาไถ่บาปให้กับโลกนี้แล้วก็บอกว่าผู้ทรงเป็นอยู่นะคะผู้ทรงเป็นอยู่ในที่นี้คือเพนเทคอสต์ก็คืออันนี้เป็นภาพผู้ทรงเป็นอยู่เพนเทคอสต์ก็คือมอบอำนาจให้กับคริสตจักรทั้งหลายก็คือจะมีคริสตจักรทั้งหลายจะมีฤทธานุภาพอะไรเงี้ยที่ได้รับจากพระเจ้าที่ในกิจการอะที่เขามีการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเงี้ยลงมาแล้วก็ในภาพต่อมาก็คือผู้ที่จะเสด็จมาตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนะคะนั้นเราก็คือผู้เชื่อเราต้องอธิษฐานให้พระเจ้าทรงเปิดตาแล้วก็เปิดใจเราให้เห็นพระเยซูผู้ที่จะเสด็จมาเขาก็บอกมองภาพคือผู้ทรงเคยเป็นอยู่ก็คือใครเป็นผู้ที่เห็นบอกยุโรปเขาบอกยุโรปเป็นผู้ที่เห็นแล้วก็ผู้ทรงเป็นอยู่ก็คือผู้ที่เห็นก็คือที่บอกไปก็คือในเรื่องของการสำแดงอะที่พระเจ้ามาสำแดงให้เห็นว่าเขาเห็นว่าพระเยซูอะเป็นประมาณพระผู้ช่วยอ่ะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นก็คืออเมริกานะคะอเมริกาเขาเห็นในวิชั่นนั้นเขาเห็นนิมิตนะคะว่าพระองค์ทรงเป็นแบบมหาปุโรหิตเป็นลักษณะของผู้ที่บัพติศมาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ที่จะเสด็จมาก็คือใครที่จะเห็นภาพนี้วิชั่นนี้ก็คือในเอเชียนะคะบอกเอเชียแล้วก็เนี่ยเป็นการเปิดเผยสำแดงที่สำคัญอันนี้ขอจบแค่นี้ในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็อันที่เหลือขอไปต่อสัปดาห์หน้านะคะ
ขอบคุณมากค่ะสำหรับน้องเกรซที่แบ่งปันนะคะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยตารางคิวที่เราจะรันครั้งที่แล้วรันเอาไว้เนี่ยก็คงจะต้องมีการขยับขยายนะคะว่าของคุณอุตสาก็จะขยับไปเป็นคราวหน้านะคะ